ดีค่ะเพื่อนๆพบกับชีวิตติดดินอินเยอรมนีในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองไทยค่ะอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้จะพามาเดินตลาดกลางคืนค่ะเพื่อนๆในตัวเมืองของอำเภอโชคชัยนะคะเขามีงานกันค่ะมาเดินชมของกินกันดีกว่านะคะวันนี้มีขนมมากมายค่ะถุงละ50บาทอันนี้เป็นไม้ๆนะคะเพื่อนๆอันละ10บาทค่ะเพื่อนๆน่าอร่อยเลยนะคะขนมครกค่ะขนมครกก็มานะคะอันนี้หนังไก่ค่ะอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นนะคะเพื่อนๆหอยทอดก็มีค่ะของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะหอยทอดของเรา40บาทค่ะนี่เป็นโดนัทหน้าต่างๆนะคะมีหลายไส้เลยค่ะขนมหวานแบบไทยๆเราก็มีนะคะขนมหม้อแกงค่ะอันนี้เป็นตังเมค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีขนมไทยๆทั้งนั้นเลยนะคะตังเมหน้าต่างๆค่ะนี่เลยค่ะกลับมาเมืองไทยนะคะก็ต้องกินลูกชิ้นค่ะเพื่อนๆมีลูกชิ้นชนิดต่างๆนะคะของกิฟต์ช็อปก็มีค่ะมีหลายอย่างหลายชนิดนะคะเพื่อนๆของถูกๆทั้งนั้นเลยค่ะคืนนี้คนก็มาเดินเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ถ่ายติดผู้คนเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคืนนี้มีงานค่ะเพื่อนๆงานคืนสุดท้ายแล้วนะคะน้ำหอมชนิดต่างๆก็มีนะคะเพื่อนๆใครชอบกลิ่นไหนนะคะก็เลือกซื้อกันได้เลยค่ะของราคาถูกทั้งนั้นเลยค่ะปลาหมึกสดย่างนะคะ10บาทค่ะไม้ละ10บาทนะคะอร่อยค่ะของดีราคาถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะน้ำพริกน้ำปลาหวานต่างๆนะคะน่าอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆผลไม้แช่อิ่มต่างๆนะคะผลไม้ดองค่ะมะม่วงนะคะกระท้อนค่ะเพื่อนๆซูชิก็ใกล้ขายหมดแล้วนะคะมีหลายหน้าค่ะใครที่ชอบซูชินะคะก็มีค่ะบางอย่างก็เหลือเยอะบางอย่างก็ขายเกือบหมดแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยค่ะขนมจีนน้ำยาต่างๆนะคะมีทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานนะคะนี่นะคะผู้คนเข้ามากินขนมจีนกันนะคะก็ต่างเลยนะคะแล้วก็ผักตามใจชอบค่ะผักตักได้เลยนะคะอันนี้เป็นขนมถังแตกค่ะเพื่อนๆชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลนะคะแต่ก็อร่อยค่ะขนมไทยเรานะคะขนมเบื้องค่ะหวานๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะถั่วต้มแห้วต้มนะคะเพื่อนๆเหล่านี้ค่ะของโปรดเลยค่ะไส้กรอกอีสานค่ะเม็ดละ1บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆย่างซะหอมฉุยเลยค่ะก็มีคนมารอซื้อนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ น่าอร่อยค่ะแมลงทอดต่างๆนะคะก็มีค่ะนี่นะคะมีเยอะแยะเลยค่ะซื้อกันได้ไม่อันเลยนะคะน้ำอัดลมแช่เย็นนะคะเป็นไอเดียที่ดีค่ะเพื่อนอันนี้เป็นยำต่างๆนะคะยำเล็บมือนางยำหมูยอยำไส้กรอกนะคะยำปูม้าค่ะเพื่อนๆ น่าทานมากๆเลยค่ะ
ยำหูหมูหนังหมูนะคะไส้หมูค่ะเพื่อนโรตีสายใหม่นะคะหวานหวานอร่อยอร่อยค่ะของกินเยอะแยะหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆก็เลือกกินเลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยค่ะในตลาดของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะช่วงนี้อยู่เมืองไทยนะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะถ้าไปหาเพื่อนท่านใดช้าหน่อยก็รบกวนรอกันนิดนึงนะคะแล้วพบกับช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีช่วงชีวิตติดดินอินไทยแลนด์กันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ